จจงได้
มาดนความสุขกระเสมพองเพลยิ่งด้วยลาพานามโอตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสตโตติโลกาสัมิงสัพพะสัตตาหิตังสังสาพันธนังสีโนอังวันตามิสัพพตาปุตตันวาพระพุทธเจ้าเสตโตตนปัสสติโลกัสสะเมกว่าโลกทั้งสามกาลดก็กระทำมีตังเป็นประโยชน์จันทร์ปัสสตันแก่สัตว์โลกทั้งมวลสังสารพันธนังสีโนอาทิตอยู่ในโลกสงสารมากว่าเป็นดังเชือกผูกไว้บรูได้ถึงปานเต่ามีแต่สัพพัญญูพระพุทธเจ้าหากใดเสียอย่างเชือกเล็กอันมัดและอังอันมาคาวันตามก็วายพุทธังยังพระพุทธเจ้าศีลสาด้วยหัวแห่งกาสัพพตาในกาลาตุกเมื่อแลเยจันนาอันว่าคนตั้งหลังฝูงใดก็ดีตั้งแต่ปัจจุบันอันนี้และอนาคตต่อไปนาถาลาบต่อถึงนิพพานเจ้าแต่ดิลิสังขเวสุตโตวาลาทักโยสันติทาลิสัมปามาลาปะหิโนกุเนหิสัมิตาปัตตออานาสโวตังพันนามามสังฆังสังโฆอันว่าพระสังฆเจ้าวันบริสุทธิ์ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้าจาแลนหังอันว่าคาวันตามิก็ไว้สังกังอย่างพระสังฆเจ้าอันหาที่สุดบ่ได้สิรัสาด้วยหัวแห่งกายโยจาปุตัญจาธรรมัญจาสังขัญจาสารนังกาตาหังอันวะคาก็ถือเอาอย่างคุณพระพุทธ
ตัดเจ้าพระสันตมมัดเจ้าพระสังกัดเจ้าว่าเป็นติเปิงแก่ข้าแต่แลหิมังโลกขังอันว่าโลกอันนิมนต์เจสัมจงจากปล่อยปนอย่างสาปัตทั้งมวลแด่เตเยนราอันว่าคนตั้งหลายฝูงใดแลได้ฟังธรรมคำสอนแห่งพระเจ้าอันชื่อว่าโลกาวุฒิดวงพาเสดนี้ก็หากจักสมฤทธิเป็นดีด้วยเข้าของเงินคำแก้แวนเซ็ตสิ่งจังมากมิ่งกาคอนมอนทีมากนักจะแลเตจันนาอันว่าคนตั้งลาฟูงนั้นก็จักประกอบด้วยอริยะดานตั้งเจ็ดประการคือว่าสาธาตานังสีราธานังหิวธาตนังโอดาปะธานังสุตาธานังจักาธานังปัญญาธานังเอเตธานังอันว่าข้าวของฟุ้งมีแก่ผู้ขันผู้ใดก็หากจักจำเลินแก่ปกาลาผู้นั้นจะแลโยโปคาโลอันว่าโปคาลาผู้ใดได้ฟังธรรมมันชื่อว่าโลกาวอดดวงพาเสดนี้ก็บ่หอนจักมีอายุอันสักก็บ่หอนจักมีอายุอันมินสันปันตายสาปาวาจาจะแลปุคะโลอันว่าปุคะโลผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาใดมาเต็มเขียนก็ดีได้เออผู้อื่นเต็มแล้วเขียนได้ผู้จาเอามาตานดังอันก็ดีแม่มาได้ไปเกิดจันทร์ไปบอนกอดจากเป็นยิ่งกว่าเทวาพุทธและเทวาดาตั้งและนาเตียนยอมพากอบไปด้วยสลีสัมปาติกว่าเทวาพุทธวันดาพยาอินตาพยาผมก็มีแลโยนโลอันว่าคนตั้งหลายฝูงใดแลถือเอาธรรมโลกาวุฒิดวงพาเสดนี้เป็นตีเปิงโดยมาพุทโธเสดโตเตโลกาสัพมิงดังเนโตกรรมเจ้าเอาเป็นกรรมฐานคนผู้นั้นก็จักบ่ได้เป็นคาตาอาจจะแลจากได้เป็นเจ้าแก่ตานตุภาวะจาตและนาก็จากพักก็ไปด้วยสัพพันนาสีหกประกันและนาจากคือตานจมชื่นยินดีแก่เรานั้นจาตสัทธานว่าสัพปัญโยปลาพุทธเจ้าตอนเลิศกล่าวว่าคาถายาติทางสุขขังโลกิปัจจักขมอภเวสัตสักกาเตนาคุสันนามายังสาวามาเสดังและภิกขเวโดกะระภิกขุตังลายยะ
ทางมากมายอย่างอิทางปุคาโลอันว่าปุคาลาผู้ใดมากว่าใครเติมสุขในโลกนี้โลกหน้าจึงจะขอโดยบทว่าปาจักขังก็โป่งลงอยากตนและใจแห่งข้าเพื่อเข้าสู่นิพพานอันจากพ้นจากภัยในวันตะสงสารและนาบานเดโตอันวานาพาดเจ้าตั้งหลายอันเมปรับเจ้าเป็นเก้าเป็นพาทานเมื่อสร้างสมปานวานั้นก็บลาเสียอย่างโลกาวดโสดันสาภาวาจาจะแลพระพุทธเจ้าจึงกล่าวคาถาอาปัญจาวาสาสัตตายุตังสักกะกายังอุปกามิติอันหุปุจจาและสวัสวาทียายเมตตาภาวนาเพื่อหาตราบเสียอย่างต่างอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นโยนโลอันว่าผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาในคุณแก้วสามพระกันและได้เรียนเอาคาถาธรรมอันนี้ด้วยปากด้วยใจแล้วจวดกันตั้งใจฟังธรรมโลกาวุฒิดวงพันเสดนี้ตั้งแต่ต้นถึงปลายก็จะหากมีอายุมันยืนยาวพูนดังเทวาบุตรเทวาดาพญาอินพญาพรหมตั้งหลายและนาโตเมภาวันตามาสู่ตันตั้งหลายกันว่าหอมยับเขาขอเงินกามสัมปัตติบอกคืนและมากปอยสิทายเป็นอนตันต่างต่างจงจากจวนกันต่างโสตาภาษาฟังธรรมโลกาวุฒิดวงพันเสดอันนี้ด้วยใจอ่านอ่อนน้อมนอบกบยามก็จักได้พ้นจากพยากังตะลายลูกกาพยาทั้งมนแม้นว่าจากลิล้อมเขาก็เงินคำสามปัดก็จากมั่งหมดดดเต้าใดอยู่ดีมีสุกำจุวาราศาสสนาไปจัดจายตั้งแต่ปัจจุบันจัดมีตลาดต่อเต้ามานลับปัจจันธรรมโลกาวุฒิดวงพาเสนิอันนาคพาเจ้าตั้งหลายหากออกมาเตนในอาบธรรมปิตกาวุฒิมากอบโพธยังโคลตั้งหลายอันมากบังเกิดด้วยภัยอนทลายตั้งหลายในโลกนี้แลโลกาวุฒิสุดต่างเนติตขีญาสังวันนานาจะด้วยโลกาวุฒิสุดอันพระพุทธเจ้าได้ติสนาเกพยาปเสนาติโกสลจากก็บางคมสมเด็จสาดีสม
ตุสัมมิงสัพพะสัตตาหิตังสังสารปันตานังสิโนอังวัตตามิสัพพะอาตาขอจำเอาไว้ดีดีเนินนาสัทธาจุปูเป็นกาถาเตนำความสุขกายสบายใจบุญสินบุญตาจักได้ส่งโยม
มาปกปักหักษาตัวสถาจุผู้ใหญ่น้อยหนอยิ่งยายว่าได้นิลาดขาดก็จากเคราะห์หมู่ไพมานดังอานจากมีความสุขกายสบายใจนะอยู่ดีมีสุขเหมือนการโจคนนายจากปราศจากโรคอาภัยโรคสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยบ่มากใกล้กายดังอันจากมีอายุมันยืนยาวนะได้ร้อยสาวปีเป็นเศษเหมือนการโกคนคนบนก็จนจากมาเตือมกำอดนสัทธาจูคนคนได้อยู่ดีมีสุขดังอันเกิดพัฒนาสิ่งใดก็จากสมมโนไม่ไฟอ้างเหมือนการจูคนละนานก็มีในกาลบัดนี้ยามนี้หนอดูดีญาติโยมนักศีล นักบุญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวได้น้อมนำพระรัตนธรรมเทศนาอันมีชื่อเรื่องว่าโลกวุฒิซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาแบบปื้นเมืองเหนือซึ่งครูบาอาจารย์พระภิกขุสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายเปิ่นมักจะนำธรรมโลกวุฒินี้ไปเตดน้ำเตดธรรมนะวัดวาอารามบ้านเฮือนนะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตนกับตัวกับจิตกับใจนะเพื่อเป็นการปัดเคราะห์เลาะภัยสัพเสเนียดจันไลกังวลอันตรายทั้งหลายนะฮือออกจากตนตัวศรัทธาญาติโยมตลอดจนถึงออกจากบ้านจากเมืองไป
ปกติศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ฟังท่านครูบาอาจารย์เปิ้นเทศเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้อาตมาก็ได้นำมาเทศแต่ว่าเป็นทํานองแบบมหาจาติเวสสัดรนี่นะเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศจากการฟังแบบเดิมๆซึ่งเป็นทํานองธรรมวัดพี่เนาะก็ได้มาเทศเป็นแบบทํานองมหาจาติใส่กับเก้ากับปลายกดใช้เวลา30นาทีพอดีมูลเหตุที่อาตมาภาพได้นำธรรมโลกวุฒิได้มาเตเตสนาธรรมนี่ครับศรัทธาญาติโยมฟังในตอนมาเจ้าวันนี้ก็คือว่าวันนี้อาตมาภาพนั้นได้รับนิมนต์เนาะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าได้เป็นตนแสดงพระธรรมเทศนาโลกวุฒิดวงนี้เพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะสืบโหราจาตามเมืองเชียงไฮครบ760ปีที่วัดแสงแก้วโพธิญาณก็คือวัดครูบาอริยชาติในตอนเมืองไงวันนี้นะวันนี้ก็เลยเอามาทดลองเสียงคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังเป็นเบื้องต้นแห่งก่อนนะเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมที่สดับรับฟังตั้งสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีได้สรับรับฟังเป็นปฐมมาเลิกมนคนเก้าแห่ก่อนก่อนที่อาตมาภาพนั้นก็จะได้ทำหน้าที่นะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้ไปเทศนาธรรมที่วัดแสงแก้วโพธิญาณก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันว่าธรรมโลกวุฒินี้โอ้ถึงเรื่องของความเจริญของโลกของเฮานั้นจะมีความวุฒิจะมีความเจริญได้จะต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องเจริญ4ประการด้วยกันข้อที่1สัพปุริสังเสวะสัพปุริสังเสวะคบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจหรือที่เรียกว่าสัตตบุรุษสถาญาติโยมสัตตบุรุษก็แปลว่าคนดีหรือว่าบัณฑิตหรือว่านักปราชญ์หรือว่าบุคคลที่สงบทางกายวาจาและก็สงบใจนะหรืออาจจะเป็นบัณฑิตที่หู้จักเหตุหู้จักผลหู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลหรือบัณฑิตนักปราชญ์ที่หู้จักสังคมนะสัตตบุรุษนั้นศรัทธาญาติโยมย่อมทำในเรื่องที่ดีพูดในเรื่องที่ดีและคิดในเรื่องที่ดีดังนั้นศรัทธาญาติโยมการคบสัตตบุรุษนั้นจึงเป็นอุดมมงคลในชีวิตของหมู่เฮาท่านทั้งหลายนะอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าการบาคบคนผ่านการคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์จักเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอะเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคลมุตตัมมังยะสถาญาติโยมกรรมว่าคบก็คือการที่เฮาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปฟังคําสั่งสอนของบัณฑิตนักปราชญ์นะหรือว่าเฮาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังได้เงี่ยหูฟังสดับรับฟังแล้วก็พิจารณาเอาหลักธรรมคําสั่งสอนของนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาพินิจพิจารณาใส่จิตใส่ใจและก็ร่วมแสดงความคิดเห็นครับเปิ้นก็จะได้แนะนำวิธีการอะไรยังต่างๆคือเฮาท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตไปในติดหดทางที่มันถูกต้องหรือเฮาท่านทั้งหลายจะไปร่วมกิจกรรมครับเปิ้นห่วมทําหน้าที่การงานครับเปิ้นอย่างนี้เปิ้นห้องว่าเป็นการคบหาสัตตบุรุษ
นะคบหาบุคคลติดดีติดแท้จริงยกตัวอย่างหือหันได้ง่ายง่ายนะติครูบาอาจารย์นะซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณหลวงปอเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านอาจารย์พระครูนิวิศีละสังวรท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูปฏิภาณธรรมทินโอ้ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ถึงเชียงใหม่เชียงไฮได้จักจวนน้อมได้จักจวนน้อมจิตน้อมใจคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเตพระม่อนพระสี่สองเมืองเอียศรัทธาญาติโยมมาทำกิจกรรมสร้างพระธาตุเจดีย์สามองค์นะเจดีย์พระธาตุดอยตุงสององค์นะพระธาตุดอยสุเทพหนึ่งองค์นะและก็แปลงธรรมศาลาเพื่อจะเป็นที่รองรับของพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้มาห่วมกินห่วมตานห่วมแปลงห่วมสร้างที่หั่นเพื่อที่จะใช้สถานที่แห่งนั้นได้ทำกิจกรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา และก็เป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรียนรู้ระบบธรรมชาติอันยังต่างๆที่เปิดโอกาสให้หลายเอกละอ่อนเยาวชนตลอดจนถึงผู้ศึกษาอยากจะเรียนรู้ก็สามารถที่จะไปศึกษาธรรมชาติศึกษานะไปธรรมชาติบำบัดไปศึกษาเฮียนหูต้นไม้ต่างๆนะที่เฮาตันทั้งหลายนะสามารถที่จะนำข้อมูลอะไรอย่างต่างๆนะไปฝึกฝนสอนจิตสอนใจเกิดสติปัญญาคุณได้นะเหมือนกับวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยสถาญาติโยมก็มีการถวายเจ้าฟ้าปานลมอย่างเนาะนะก็มีการสืบโหราจัตตาหลวงเนาะเพื่อที่จะนะคือศรัทธาเจ้าภาพนะที่เป็นเจ้าภาพทุกผู้ทุกคนนะมีจิตใจที่เติมรู้และก็เบิกบานนะได้รับบุญกุศลที่เปิ่นได้สร้างได้ทำก็มีครูบาอาจารย์ไปห่วมกันหลายตนหลายองค์แล้วก็มีศรัทธาญาติโยมโอ้ที่ฮะเป็นเจ้าภาพเนาะก็ไปร่วมสมทบบุญกันมากพวงลงหลายก็ขออนุโมทนาตานตอยอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมเข้าในลักข้อที่หนึ่งนะที่ว่าสัพปุริสังเสวะครบบัณฑิตครบนักปราชญ์ที่เรียกว่าสัตตบุรุษนะต่อไปข้อที่สองสัทธรรมสวนะสัทธรรมสวนะก็คือเป็นการฟังคำสั่งคำสอนของเปิ่นด้วยความเคารพนะเมื่อเขาเข้าไปฟังธรรมจากเปิ่นนักบัณฑิตนักปราชญ์นะเปิ่นก็จะสั่งสอนนะความรู้เนื้อหาสาระอะไรต่างๆเพื่อให้เฮาท่านทั้งหลายมีความศรัทธานะเพื่อให้เฮาท่านทั้งหลายมีความเชื่อต่อตัวสัตตบุรุษและมีความศรัทธาในคำสั่งสอนของเปิ่นการฟังโดยเคารพก็คือการเข้าไปฟังไกลๆแล้วก็เงี่ยหูลงสดับกำหนดพิจารณาข้อความเนื้อหาสาระที่เปิ่นแสดงนะตลอดจนถึงอาการกิริยาอะไรต่างๆของเปิ่นและบาลบลูเปิ่นนะอันนี้ก็คือธรรมสวนะนะฟังคำสอนของครูบาอาจารย์เปิ่นด้วยความเคารพต่อไปข้อที่3โยนิโสมนสิการนะก็คือว่าพินิจพิจารณาตริตรองหาเหตุหาผลให้รู้จักสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วโดยอุบายที่ชอบโยนิโสมนสิการสถาญาติโยมก็หมายถึงการนำเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากเปิ่นนั่นน่ะนำมาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลโดยใจความคิดอย่างมีหลักอย่างมีเกณฑ์โอ้ครูบาอาจารย์เปิ่นว่าจะอีมันถูกกว่าฮะนะมันดีกว่าฮะก็นำมาพินิจพิจารณาในจิตในใจและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเฮาทั้งหลายสามารถใจแยกแยะได้ว่าโอ้อันนี้เป็นประโยชน์อันนี้มันบ่เป็นประโยชน์อันนี้ควรเว้นอันนี้ควรประพฤติปฏิบัติธรรมะข้อนี้เข้าท่าดีน่าจะนำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ย
ยันตะกี้อาตมาภาพขึ้นก้าวว่าพุทโธเศธโธติโลกัสสมิงสัพพะสัตตาหิตังสังสารพันธนังสิโนอหังวันตามิสัพปะตายะสตายัตยมซึ่งก็เป็นกัคถาติตุลุงดอยนะตุลุงศิษย์ท่านอาจารย์พระครูปฏิภาณธรรมทินของเฮานะเปิ้นได้สอนคาถาเวลาเปิ้นไปเตะน้ําเตะธรรมที่หั่นที่นี่นะพวกเราว่าพร้อมกันเด้ออย่าพุทโธเสธโธติโลกัสสมิงสัพพะสัตตาหิตังสังสาระพันธานังสิโนอหังวันตามิสัพปะตายะสัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้ศึกษาเฮียนฮู้แล้วเปิ่นก็ได้ถ่ายทอดมาถึงศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะเป็นคาถาถ้าเฮาท่องเอาไว้ท่องเอาไว้มันก็จะมีสติสติก็เมื่อเฮามีสติอยู่กับตัวตลอดเวลามีสติเอาพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้านะเข้าใส่จิตใส่ใจอยู่ตลอดเวลานะบุคคลใดมีสติบุคคลนั้นปัญญาย่อมเกิดขึ้นสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดปัญหายะสัทธาญาติโยมนะถ้าเฮาใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตแบบพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชีวิตของเฮานั้นก็จะมีแต่ความสุขสตินั้นสัทธาญาติโยมถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดนะพระพุทธเจ้าบอกสั่งสอนในเรื่องของสติเฮาท่านทั้งหลายคือมีสติคือฝึกสติตลอดทุกลมหายใจเข้าก็ฮู้ว่าพุทหายใจออกก็ฮู้ว่าโทพุทโธพุทโธอันเนี้ยเป็นการฝึกสติเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์จิตใจของเฮานั้นบ่ให้ไหลไปเรื่อยอย่าสถาญาติโยมนะต่อไปข้อที่4นะข้อสุดท้ายนะธรรมานุธรรมปฏิปฏิก็คือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมที่เฮาท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาด้วยลักนิโยนิโสมนสิการจนสามารถจะแยกแยะได้ว่าโอ้อันนี้มันดีอันนี้มันบ่ดีอันนี้มันสมควรอันนี้มันบ่สมควรเฮาก็น้อมนำเอาธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัตินะคือเหมาะสมแก่กาละและก็แก่บุคคลแก่สถานที่แก่ภาระหน้าที่นั้นๆศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับยาติดใจบำบัดโรคยาต้องมีขนาดในการรักษาในการใช้มีระยะเวลาในการใช้นะถ้าใช้ยาบับเป็นก็อาจจะได้รับอันตรายจากการใช้ยาพิษสองใดการประพฤติปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลักษณะเดียวกันถ้าเฮาท่านทั้งหลายใช้ธรรมะบัดจ้างนะเฮาก็จะได้เฮาก็จะบัดได้รับผลจากธรรมะเหล่านั้นดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการนี้ข้อที่1นะสัพปุริสังเสวะคือครบแต่สัทธปุรุษข้อที่2สัทธรรมัสสวนะฟังคำสั่งคำสอนของสัตบุรุษข้อที่3โยนิโสมนสิการมันพินิจพิจารณาตริตรองฮือฮู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วโดยอุบายที่ชอบข้อที่4ธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะทั้ง4ประการนี้ บุคคลใดประพฤติปฏิบัติแล้วบุคคลนั้นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เจริญในโลกเพราะบุคคลใดก็ตามที่เกิดมาแล้วและดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าคบหาสมาคมกับคนดีศึกษาสนใจในธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดถึงนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายบ่มีความงมงายนะแม้แต่ได้ยินได้ฟังคำสอนของเปิ่นที่เป็นสัตบุรุษแล้วก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กาลเทศะแก่บุคคลแก่หน้าที่ย่อมทำให้ตนเองประสบความเจริญในฐานะนั้นๆในโลกนี้บ่ว่าจะอยู่ในฐานะจะอยู่ในตำแหน่งอะหยังมีหน้าที่การงานอะหยังก็ตามถ้าประกอบไปด้วยธรรมโลกวุฒิทั้ง4ประการนี้นะจะเป็นคนที่บ่บกพร่องผู้นั้น
ย่อมเป็นผู้เจริญศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เป็นธรรมะธรรมโมในตอนมาเจ้าวันนี้นะที่อาตมาภาพได้นำมาเสนอมาชี้แจงมาอธิบายให้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้เข้าอกเข้าใจหวังว่าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะคงจะได้เข้าอกเข้าใจแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามเพื่อฮือเกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและก็ต่อสังคมต่อไปเด้อเอาละศรัทธาญาติโยมจะไปลืมเน้อในวันที่14ก็คือวันผูกนี่เนาะตั้งม่อน42เมืองเพิ่นจะมีการถวายตานเก้าอี้เนาะจำนวนหลายร้อยตัวก็มีศรัทธาหมู่เฮาตันทั้งหลายนั่นไปรับเป็นเจ้าภาพเพื่อจะใช้เก้าอี้นะในการที่สร้างความสะดวกสบายนะเวลานั่งฟังธรรมเวลานั่งทำกิจกรรมอะไรยังต่างๆก็จะก่อให้เกิดประโยชน์เนาะทางด้านสุขภาพร่างกายนั่งฟังธรรมะก็ได้เมินเนาะบ่ปวดแข้งบ่ปวดเข่าอะไรยังต่างๆก็เจอเด้อศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นเจ้าภาพกันได้นะแล้ววันพุธนี้ใครจะไปถวายทานก็ไปถวายทานกันได้แล้วก่อนในวันศุกร์ที่18มีนาคม2565นะ18 19เช้าเนาะ18 19เช้าก็จะเป็นวันถวายทานเจดีย์42เมืองแล้วก็พิธียกยอดชัดเจดีย์อบรมสมโภชเจดีย์42เมืองเนาะมีการแห่กัวกินกัวตานศรัทธาญาติโยมถึงเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงไฮนะปัจจันนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็ไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ไปจับจองเหรียญนะเหรียญพระศรีสองเมืองนะแล้วก็เหรียญนะแม่นางแก้วได้นะตีหน้างานก็ได้หรือว่าจะไปจับจองเอาตีปอหลวงบ้านก็ได้คิดแต่ก็ดีอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของศรัทธาญาติโยมเนอะเอาละอาตมาภาพก่อสำแดงพระธรรมเทศนาก่อพอสมควรแก่เวลานะต่อไปก็จะได้รับสายหน้าไมค์นะจากคณะศรัทธาญาติโยมเนอะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวก็089 955 8998อ่ะโทรมา089 955 8998อย่างมาดักปิงวิงบอยศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่ฟังสถานีทุกคลื่นสถานีฟังอยู่ก็โทรมาไดเนอร์สายที่หนึ่งโทรมาแล้วรับสายที่หนึ่งเจริญปอนโอ้จันยานชัดเจนก่อโยมป่อฟังแล้วง่อมใจเนาะหลวงพ่อปู่ทิพย์เกียร์มาว่าจันโอ้จะได้ก็คือกำลังใจยมป้อนเนอะคือกำลังใจสู้ๆนะยมป้อนเนอะครับก็ฟังเป็นประจำทุกวันคุณเลยครับโอ้หมดนะหมดนะติดตามกันเนอะเอาละหมดนะแบ่งปันเวลากันคนละนิดละหน่อยเนาะอาจารย์ตุจาตุแหมหนึ่งสายป้าสีดาเบียงป่าเป้าโอ้ดาวพี่นันเมตตาไปงานลูกบ่าวป้าย่ำแล้วใจเติมได้ขอบคุณท่านวันนั้นจ้าอ๋อบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจ้าวันนี้เซ็ตเอสป้าก็ขึ้นไปเน้อได้ฟังกระเสียงโอ้วันนั้นก็ได้ฟังกระเสียงเอ้โอ้โหลืมไปอันสุมาสัทธาพอดีอ่านลายมันนี่เนาะลายหูลายจ๋ากะ14กุมภาเนอสัทธาญาติโยมเนาะอาจารย์ตุโมตนาโมตนาปดามปนาปดาโอ้มันหลายงานลืมไปสัทธาญาติโยมเนาะ14กุมภาวันวาเลนไทน์ตานเก้าอีเนอร์บ่ใช่วันพวกนะเปลี่ยนเวลาใหม่เนอร์จุมาศรัทธาญาติโยมตวยต่อไปแหม1สายเจริญปอนจากทางใดมาล้อมตัดใจ
เวียงหนองล่องอากาศหนาวก็ย่อมแม่พอดีวันนี้รู้สึกว่าช่วงนี้2 3วันนี้รู้สึกว่ามืดๆคึมๆแล้วก็อากาศบ่ค่อยจะหนาวเนาะจะได้มตนากับอีแม่เด้ออาจารย์โตมตนาฟังกันนักนักฟังกันหลายๆเด้อเจริญปอมแหมหนึ่งสายเจริญปอนครับไปสาธุนะฮะโอ้สัญญาณชัดเจนก่อยมป่อเข้าอกเข้าใจธรรมะธรรมโมวันนี้เนาะหวังธรรมะของท่านพระเจ้าที่เข้าอกเข้าใจถูกอกถูกใจแล้วท่านโมตนาโมตนาธรรมะเด็ดสุดยอดโมตนาเด้อฟังธรรมะธรรมโมก่อนนำไปใจตัวเด้ออาจารย์โตโมตนาโมตนาแหม1สาย806เจริญปอนแม่อำพรบ้านลังกาสัญญาณชัดเจนเนาะบ้านเฮาเนาะชัดเจนกันดีชุดหยอดแล้วฟังวันนี้ล่ะโอ้โมตนาบุญเนาะแม่อำพรเนาะติดตามตึงธรรมวัดสวดมนต์ติดตามตึงสถานีโมตนาเนาะอาจารย์โมตนาโมตนาคนหน่อยคนหน่อยนะสัทธาญาติโยมเนาะเวลามันเหลือบนักบ่หลาย7นาทีเนาะอาแฮม1สายเจริญปอนโอ้แม่ไลฟังอยู่เด้อชัดเจนดีเนาะทั้งบ้านหมอบ่ให้หนาวกะบ่ให้หนาวเดี๋ยวนี้เจ้าอีแม่ตื่นกี่โมงวันนี้สี่โมงไปเนาะฟังธรรมะธรรมโมตั้งแต่มันสี่โมงไปเนาะอโมตนาแม่ไรเนาะจาตุโมตนาเหมือนกันเนาะ0889558998เหลือเวลาแห่ม7นาทีแห่ม1สายเจริญปอนไว้สาข้าพระจังครับจากทางใดปอยนานโอ้ปอยนานสัญญาณชัดเจนก่อนวันนี้ชัดเจนดีครับฟังกับหมวดดีเนาะโอ้เชียงหวานครับเชียงหวานเนาะวันนี้อัมปันเป็นลองคอไว้ก่อนลูกวันนี้ลองเสียงไว้ก่อนลูกก่อนจะไปเตะแต่ลูกครับยกที่ใจเสียงลูกหลวงพ่ออาจารย์ครับโมตนาอีป้อนเนอะอาจารย์โตเหมือนกันคือกำลังใจเหมือนกันเนาะโอ้จาตุโมตนาจาตุอาแหม1สายเจริญปอนอีกะอีกะรายงานตัวลบๆๆๆอีกะนี่คือว่าคนขึ้นสีขาวแตะๆนะสัญญาณชัดเจนก่อนแม่สัญญาณชัดเจนเนาะชัดเจนจ้าวันนี้หนาวแล้วนะเนาะโอ้เอี่ยมอากาศหมอเอียงดีเนาะกลัวอาจารย์ตุจาตุโมตนาเหมือนกันอาแอม1สายเจริญปอนจากทางใดดักปิงว่าแม่ยมแม่นั่นตัวอาปิดแหกก่อน0899558998แล้วเวลาแห่ม4นาทีอาจได้แห่มอยู่หลายสายศรัทธาญาติโยมป่ออีแม่ก่ออันนะปิดวิทยุให้ก่อนนะวิทยุแล้วก็โทรมาเนาะอาจารย์เลิศปอนจะเลิศปอนนั่นมาหาศาสกรรมหนูฟังอันกาวิทยุไปเหรอโทรมาก็ฟังวิทยุไอ้ปล่อยแม่ปิดวิทยุให้ก่อนปิดวิทยุแล้วก็โทรมานะปิดวิทยุแล้วก็โทรมาจะเลิศปอนอู้เลยอู้เลย
อันยังดักปิงไปเหี้ยนี่โอ้นั่นโตนั่นโตอ่ะฮับสายต่อไปเจริญปอนโอ้นั่นโตได้ยินแค่เสียงนกกวิดอ่ะฮับสายต่อไป0899558998วัดหนองแยวมันเวลาจะหมดแล้วนะนู่อาโทมาโทมาได้แห่มสักเสริมสามสายนะเอาใจศรัทธาญาติโยมเนาะ0899558998อาโทมาโทมาโทมาฮับแล้วเนอร์สายนี้นะเจริญปอนแม่อู้ต่ะอ้อังกาอู้กะแล้วก็ปิดวิทยุให้กะนู่เจ้าจากตั้งใดจำมาได้ก็เจ้ายอมแม่เกียงคำยอมแม่เกียงคำโอ้ก็สถานญาติโยมมันหนักมันหลายเนาะจำบ่ใครจะได้ครบประจันเลยเออครับแล้วว่าแต่แม่บาดบ่าอู้ตะเกียดนะสัญญาณชัดเจนกับแม่เกียงคำก็แสดงยืนที่อยากจะรู้ว่าท่านมหาอยู่ที่ไหนโอ้อยู่วัดหนองยาวเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้เนอะแม่เนอะวัดหนองยาวเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้เดี๋ยววันหน้าวันตาโควิดหายกับป้ากันเนาะเนาะไว้ไงยอมแม่ไปยอมหมุนขึ้นไปที่ไหนหรือจะรอวันอ๋อเดดะเดละเดละโมตนาฟังแต่ๆเนอะอ๋อแล้วจะหาท่านมาหามีมอนเจ้าจะนี่ได้เจ้าอ๋อโทรมาครับเมื่อวันก็ได้ตลอดวันเลยเนอะถ้าโทรมาน่ะเนอะจ้าวละโมตนาไหนแม่เวลาจะหมดแล้วอาจารย์ตุโมตนาอาแหม1สาย162เจริญปอนแม่จากตั้งใดแม่จากมาจากลำปางเจ้าโอ้สัญญาณชัดเจนหน่อตั้งปุ้นนี่แม่ชัดเจนเลยจ้าอ๋อจะได้กับมตนาเนอะจ้าตุจ้าตุมตนาเอาละศรัทธาญาติโยมเนาะเวลาจะหมดแล้วเนอะก็อาตมาภาพนำรายการมรดกธรรมกำเมืองวัดหนองแยวจากลาศรัทธาญาติโยมไปแต่เพียงเต่าอีขอฮือศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคู่กูคนเนอร์จัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปะลัง